นางวันลูกแกหายหัวไปไหนไม่ทราบค่ะไม่ทราบหรือไม่อยากบอกไม่อยากบอกทำไมฉันคงกลัวความปลอดภัยของลูกมากกว่าอย่างลูกแกต้องกลัวความปลอดภัยอะไรด้วยเหรอก็เพราะลูกฉันน่าจะไปรู้เรื่องอะไรที่ไม่ควรรู้เรื่องที่ทำให้คนบางคนต้องเดือดร้อนดีไม่ดีต้องติดคุกมาสิอาจไม่ใช่ใครบางคนหรอกมั้งนี่คนนอกมายุ่งอะไรด้วยก็ไม่ได้อยากยุ่งถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนถึงลูกของฉันลูกเธอลูกเธอจะเดือดร้อนเรื่องอะไรท้องอยู่วันๆไม่ได้ทำอะไรกินกินนอนนอนไปเที่ยวไปช้อปปิ้งรอวันที่มารหัวขนมันจะออกมารับมรดกเดือดร้อนตรงที่มีคนที่นี่ไม่ได้อยากให้หลานของฉันเกิดมาได้มรดกหรอกมั้งคนบางคนก็สมควรที่จะได้รับผลในสิ่งที่ทำทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาไม่ใช่เสียค่าปรับแค่500แล้วจบนะช่วยจำใส่สมองใต้กระโหลกนั้นหนาของเธอเอาไว้ด้วยแล้วคงไม่ใช่เพียงแค่ฉันที่จะเอาผิดเธอมันยังมีคนอีกหลายคนที่จะจ้องเอาเรื่องเธอกับลูกเดี๋ยวฉันกับลูกลูกฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยทำอะไรนะลูกทำไมผมต้องยอมให้คนอื่นกดขี่ผมด้วยต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมให้ใครกดหัวผมได้แม่จะมาบอกว่าที่ไปคุยกับตำรวจมาเขาไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่หรอกนะแต่เขาก็ไปหาพี่ชายของน้ำที่บ้านนะครับงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหาทางออกอื่นไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ตำรวจเจอหลักฐานเรื่องของการยักยอกแล้วก็เรื่องการตายของนุชเรื่องของนุชไม่มีหลักฐานมีแค่พยานถ้าอย่างนั้นให้แม่ช่วยจัดการให้ไหมบ้านน้ำน้ำใจเย็นก่อนได้ไหมตอนนี้จะให้น้ำใจเย็นๆตอนที่พี่โยนความผิดให้ครอบครัวของน้ำงั้นเหรอถ้าพี่ยืนยันจะทำแบบนี้น้ำก็จะโทรไปบอกพี่เมฆให้พูดความจริงทั้งหมดเรื่องคุณนุชและน้ำก็จะพูดเรื่องที่พี่อยากยอกเงินขู่พี่เหรอน้ำให้พี่เมฆมารับแล้วถ้าน้ำไม่ลงไปพี่เมฆจะแจ้งตำรวจทันทีงั้นต้องไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยไปดิวะที่สุดของหัวใจผมจะเป็นใครแฟนใหม่หรือว่าแฟนเก่าชมละครที่สุดของหัวใจนะครับเต็มเรื่องต่อเนื่องแบบ full EP ไม่มีโฆษณาขั้นได้ทาง3 Plus Premium นะครับ
ไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ